การเมืองเหลืออะไรดีอาจจะยังพูดจะเว้นวรรคสักหน่อยตกลงมีประเด็นที่ต้องเป็นเกร็ดสักนิดหนึ่งไหมเรื่องพลเอกประวิตรเป็นการตัดสินใจในครั้งสำคัญเลขาสภาเป็นคนบอกน้องไร้ทำหนังสือยังไงนะร้อยตำรวจตรีอาพัฒน์สุขนันท์ท่านเป็นเลขาของสภานะคะบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพลเอกประวิตรสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2ฉบับแจ้งว่าจะไม่ขอรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในการทำหน้าที่สสนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ฉบับหนึ่งแจ้งว่าไม่รับเงินเดือนกับเงินประจำตำแหน่งนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไปบวงก็เอามาโชว์นี่ใช่ไหมนี่ที่ไปยืมขอไม่รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเดือนของสสส่วนอีกฉบับหนึ่งเขียนแจ้งว่าเงินเดือนที่รับไปแล้วนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งสสขอคืนกลับมาให้ทั้งหมดท่านผู้ชมไม่ใช่ภาพคุณภาพเด็ดท่านมีปัญหาเราจับภาพนิ่งเบลอมันต้องสูงจริงๆไม่มีเหตุผลที่จะเบลอด้วยอันนี้นี่ชัดไหมคะขอคืนเงินเป็นมาปีกว่านะสสตั้งแต่พฤษภาปี66ที่เลือกตั้งใช่ไหมนี่เอาเป็นว่าพลเอกประวิตรเมื่อมีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นคุณพร้อมพงษ์นพฤชใช่ไหมที่ไปยื่นตรวจสอบเรื่องการเข้าประชุมแล้วมีตัวเลขการลาประชุมเยอะเหลือเกิน95 ครั้งที่มีการประชุมปรากฏว่ามาจริงๆเนี่ย11 ครั้งใช่ไหมไม่มา80กว่าครั้งประมาณนั้นน่ะท่านผู้ชมพลเอกประวิตรท่านเป็นนักคืนอยู่แล้วท่านคืนหมดเลยมีปัญหาคืนสิอันที่ท่านรับมาแล้วทั้งหมดท่านคืนหมดแล้วก็อันถัดไปต่อไปจากนี้ไม่รับแล้วครั้งก่อนมีประเด็นนาฬิกาก็คืนเพื่อนไงคืนไปแล้วเหมือนกันคืนสิอันนี้เงินเดือนที่รับมาคืนไปให้หมดจะได้ไม่คอรหาขนาดเดียวกันไอ้ที่จะรับต่อไปก็ไม่รับแล้วแจ้งความประสงค์ใช่ไหมใช่ค่ะท่านี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ากฎหมายมันทำได้ไหมแต่น่าจะได้เพราะคุณไพบูลย์น่ะคุณไพบูลย์แกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนหนึ่งใช่ไหมแกน่าจะเป็นคนร่างหนังสือให้พลเอกประวิตรใช่ไหมค่ะเพราะคุณพร้อมพงษ์เนี่ยหลังสุดไปยื่นปปช.แล้วน่ะใช่เรื่องจำนวนการเข้าประชุมค่ะแล้วก็เหมือนเอามาเทียบเคียงการเดินทางไปต่างประเทศไปขอข้อมูลจากตม.มาแล้วก็เทียบเลยว่าวันไหนที่ลาประชุมท่านไปอยู่ไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะคุณพร้อมพงษ์ใช่ไหมพร้อมพงษ์ขณะที่คุณไพบูลย์บอกไร้สาระมาตรวจสอบอะไรนี่มันก็เกิดแง่มุมแต่อย่างที่ผมบอกไปเรื่องนี้มันน่าสนใจก็คือเอาไม่รับแล้วเงินเดือนมีปัญหาไหมและที่รับมาแล้วจะคืนให้หมดเลยเอาข้อกฎหมายมันได้ไหมสถานะความเป็นสสก็จะยังอยู่ถูกไหมคะยังอยู่สิสสปกติก็จะรับมาแล้วจะไปบริจาค ก็ได้ไงอันนี้ท่านไม่รับเลยเนี่ยน่าสนใจมีเสียงคุณไพบูลย์ไหมประเด็นเรื่องนั้นน่ะอยากได้เรื่องที่บอกว่าเตรียมจะย่อยยับแล้ว10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป10 ตุลานี่เป็นต้นไปโปรดติดตามคุณไพบูลย์ว่ายังไงคุณไพบูลย์บอกมันจะเกิดปัญหากับพรรคการเมืองที่คุณพร้อมพงษ์เป็นสมาชิกอยู่นั่นแหละหรือไปรับใบสั่งจากแกนนำมาให้ร้องเรียนจนมั่วไปหมดเนี่ย10 ตุลาคมเป็นต้นไปจะเกิดจุดเริ่มต้นปัญหาใหญ่มากอาจจะไปถึงบทจบกระทบสถานะรัฐบาลอย่างแน่นอน อยากจะให้เตรียมรับแรงกระแทกเอาไว้ให้ดีถ้ารับมือไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นล่มสลายนักข่าวก็เลยถามว่าล่มสลายนี่หมายถึงยุบพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะคุณไพบูลย์ตอบว่าประมาณนั้นรอดู10 ตุลาคมอย่าไปประมาทนะวันนี้วันที่2ค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่ว่ามีหลายครั้งที่มีการยื่นแล้วก็ได้ผลนะไหนฟังสิก็จะเป็นตัวอย่างให้กับสสที่มีภารกิจมากแล้วก็อาจจะต้องมีการไปลากิจจากทางสภาบ่อยนะฮะอาจจะใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะฮะเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินก็จะไม่ขอรับเหมือนกับท่านพลเอกประวิตรก็จะเป็นการดีฝากบอกคุณพร้อมพงษ์ไว้ด้วยที่ว่าเคยต้องโทษจำคุกมาตั้งแต่ปี59นั้นถูกตัดสิทธิ์ให้สมัครสสไปจนถึงปี69นั้น ถ้าไม่ระมัดระวังอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะทางกฎหมายนะฮะเดี๋ยวท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ต่อก็ได้นะครับระวังกันแล้วกันแต่คนที่บอกผมเชื่อถือนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงได้นะฮะอีกไม่กี่วันนะครับก็อยากให้แกนนำพรรคนั้นเตรียมรับแรงกระแทกไว้ให้ดีก็แล้วกันนะฮะมันจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะรับมือไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นล่มสลายนะครับนะฮะก็ขอให้สื่อมวลชนก็ติดตามไปนะก็เขาบอกเลยเขาบอกว่าไม่ใช่ผมนะเขาบอกผมบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่10 ตุลาคมนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเข้าสู่การที่ทำให้พรรคที่คุณพร้อมพงษ์อยู่นั้นมีปัญหาอย่างรุนแรงนะครับครับผมก็ขอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนี่วันที่2แล้วนะค่ะคุณไพบูลย์วันใช้คำว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผมบอกนะเขาบอกว่าอ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉับพลันทันใดขนาดนั้น10 ตุลาคมนั่นน่ะสิตั้งแต่ส่วนกรณีเรื่องการขอไม่รับเงินเดือนแล้วจะคืนเงินเดือนที่รับมามีไหมฮะฟังดูเหมือนมีนะมีเปล่าฮะตัวอย่างให้กับส.ส.ที่มีภารกิจมากแล้วก็อาจจะต้องมีการไปลากิจจากทางสภาบ่อยนะฮะอาจจะใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะฮะเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินก็จะไม่ขอรับเหมือนกับท่านพลเอกประวิตรก็จะเป็นการดีฝากบอกคุณพร้อมพงษ์ไว้ด้วยอ้าวนั่นอะไรฟังไม่จับใจความไม่ถูกหมายถึงคนอื่นก็คนจะไม่ควรจะรับคือใครหมายถึงฝั่งทางคุณธรรมนัสเหรอฮะหรือยังไงอ้าวนี่เป็นความเคลื่อนไหวเอาใครจะประมาทผมก็คิดว่าไม่ควรจะประมาทนะมันต้องจับตาดูอาจจะประเด็นหนึ่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยท่านผู้ชมฟังจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภารับพระบรมราชโองการเมื่อวานได้ตอบคำถามประเด็นนี้ด้วยนะท่านผู้ชมฮะเรื่องกรณีเมื่อเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยจะมีประเด็นอะไรเหรอน้องไบรท์มีประเด็นนี่เดี๋ยวผมหาตรงนี้นิดหนึ่งอยู่ไหนบ้างอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ประเด็นเรื่องพรรคพลังประชารัฐนี่สำหรับการกระชับความสัมพันธ์กับพรรคพลังประชารัฐเพราะตอนนี้เป็นพรรคฝ่ายค้านด้วยกันใช่ไหมคะใช่คุณณัฐพงษ์ว่ายังไงก็คงทำงานแยกแยะงานพรรคกับงานส่วนบุคคลที่พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถูกร้องเรียนเรื่องจริยธรรมถ้าประเด็นนี้เกิดขึ้นในสภาแล้วถ้าคณะกรรมการจริยธรรมไม่เดินหน้าตรงไปตรงมาเต็มที่จะทำลายความศรัทธาของประชาชนเรื่องนี้คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองหารือและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการจริยธรรมสภาคิดว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานั่นก็แปลว่าพรรคประชาชนเอาด้วยนะกับการที่จะตรวจสอบเรื่องจริยธรรมพลเอกประวิตรใช่และถ้าไม่เดินหน้าก็จะมีการตรวจสอบเข้มข้นนะใช่ถ้าฟังอย่างนี้นะคะอ้าวนี่แปลว่าพรรคฝ่ายค้านด้วยกัน